การปลูกเลี้ยงชนชมเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยเขาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาเป็นเวลาแรมปีเนี่ยนะครับดินที่เราปลูกไปเนี่ยก็จะจับตัวกันแน่นและเวลารดน้ำเนี่ยน้ำก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปถึงดินทุกส่วนได้นะครับโดยเฉพาะดินที่อยู่ชั้นในซึ่งตรงนั้นก็จะมีรากแก้วอยู่สำหรับชวนชมที่มีรากแก้วนะครับนั่นก็อาจจะทำให้ชวนชมของท่านเนี่ยไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรแม้ว่าท่านจะรดน้ำทุกวันก็ตามอย่างตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเวลาแรมปีแล้วนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วผมก็รดน้ำให้เขาชุ่มโชกเลยนะครับช่วงนี้ในขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็โปรยปลายลงมาทั้งคืนแต่พอเอาดินออกจากรากจากโขดของเขาแล้วเนี่ยปรากฏว่าดินที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับยังมีลักษณะแบบแห้งเลยนะฮะไม่ได้เปียกนะครับที่จะเปียกก็เฉพาะด้านนอกเท่านั้นนั่นหมายความว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมไปหล่อเลี้ยงข้างในได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องหมั่นเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้กับชวนชมรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆด้วยนะครับThank you.
ีนี้ก็มีคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ชวนชมเนี่ยช่วงเวลาไหนดีถ้าหากว่าเป็นนักเลี้ยงทั่วไปนะครับคำแนะนำสำหรับทีวีชวนชมเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ปุ๋ยละลายช้าก็จะหมดธาตุอาหารพอดีในช่วงนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนทั่วไปเนี่ยที่เขาเร่งผลิตชวนชมเนี่ยบางส่วนนี่ก็3เดือนเขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะสำหรับท่านทั่วไปก็อยู่ในช่วงสัก6เดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมยังไงก็เอาไปลองทำกันดูนะครับชวนชมของท่านก็จะงดงามยิ่งขึ้นลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ